ักรยานยนต์เกิดวูบตกรถหัวฟาดพื้นดับคาที่ญาติเผยเป็นไทรอยด์ผู้ตายวูบมาแล้วหลายครั้งด้านหน่วยป้องกันป่าที่3สำรวจพื้นที่ช้างป่าทำลายสวนประชาชนขณะพระสงฆ์ถูกช้างทำร้ายบาดเจ็บสาหัสระหว่างบิณฑบาตเย็บ10เข็มซี่โครงหักปอดฉีกกระดูกหักหลายจุดและสัมภาษณ์พิเศษพระบรรลือพันกิ่งทิพย์กับนาทีชีวิตช้างป่างาเดียวทำร้ายร่างกายจนสาหัสต่อไปนี้พบกับประดิวรดาภูลเกษมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.comสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันปฏิวรดาภูลเกษมนะคะข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุค่ะแต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากโรคประจำตัวนะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะสาวนั่งรถจักรยานยนต์วูบตกรถหัวฟาดพื้นดับคาที่ญาติเปิดเผยว่าผู้ตายเป็นไทรอยด์และก็มีอาการวูบอยู่บ่อยครั้งค่ะเมื่อเวลา 13:10 น.วันที่7กุมภาพันธ์2555ที่ถนนสุขุมวิทหน้าบริษัทตราดคอนกรีตหมู่9ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยตำรวจโทเอกพลพุทธิกุลร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุคนตกจากรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดให้เดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสภาพนอนหงายสวมเสื้อยีนสีเทากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินทราบชื่อคือนางสาวอังคณาผลประเสริฐอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่211หมู่9ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดขณะที่นายนิติพงษ์เอี่ยมพาลีอายุ26ปีสามีผู้เสียชีวิตที่ยืนดูอยู่ภายในที่เกิดเหตุยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบถามนายนิติพงษ์ทราบว่าตนเองให้ภรรยาของตนเองขี่รถจักรยานยนต์มารับตนเองกลับบ้านที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเพื่อกลับบ้านขณะที่ตนเองขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกว่าภรรยาของตนได้พลัดตกลงจากรถตนเองตกใจจึงได้หยุดและลงมาดูภรรยาของตนเองแต่เมื่อลงมาดูกลับพบว่าภรรยาของตนเองได้เสียชีวิตแล้วส่วนญาติผู้เสียชีวิตบอกว่านางสาวอังคณาผลประเสริฐป่วยเป็นโรคไทรอยด์และมักจะวูบหรือเป็นลมหมดสติอยู่บ่อยครั้งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะมาจากโรคประจำตัวของนางสาวอังคณาที่ทำให้นางสาวอังคณาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบภายในที่เกิดเหตุนางประภัยผลประเสริฐมารดาผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้จนหมดสติซึ่งญาติพี่น้องได้ช่วยกันพยุงตัวนางประภัยพร้อมกับปลอบและให้กำลังใจนางประภัยแม่มียาดมไหมยาดมแม่ยาดมบอลยาดมมามียาดมไหมครับจากการชันสูตรศพผู้เสียชีวิตพบว่าผู้เสียชีวิตหัวฟาดพื้นจนศีรษะแตกเป็นแผลกว้างเป็นเหตุให้นางสาวอังคณาผลประเสริฐเสียชีวิตดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตอร.3บ้านมะนาวนะคะก็ได้ตรวจสอบความเสียหายจากโครงช้างจากเขาสุเทพอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดที่ได้ลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนค่ะเวลา 12:00 น.วันที่7กุมภาพันธ์ 2555นายณัฐภพฉัตรพานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตอร.3บ้านมะนาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเดินทางสำรวจความเสียหายพืชผลทางการเกษตรจากปัญหาโครงช้างป่าเข้ามาหาอาหารในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรบริเวณสวนลุงดำของนายมนตรีคำนำเลขที่118/4หมู่4บ้านหนองมาตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนางสาวศรีพลอยคำนำเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายกล่าวว่าในช่วงกลางคืนช้างป่าจำนวนหลายตัวได้เดินลงมาจากเขาสุเทพที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เข้ามาหากินโดยเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรในสวนของบิดาของตนเองทำให้พืชหลายชนิดได้รับความเสียหายอาทิต้นกล้วยจำนวนมากถูกทำลายมะพร้าวยางพาราไม้กฤษณานอกจากนี้โขลงช้างยังได้ลงไปเล่นน้ำในสระน้ำภายในสวนผลไม้ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตายจำนวนมากแต่ช้างโขลงนี้ไม่ได้ทำร้ายคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแต่อย่างใดเสียหายแต่ก็ดีใจนะว่าอะไรนั่นน่ะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาดูกันเยอะนะปีนี้พวกอบต.พวกกำนันเลยมาดูเลยความเสียหายโอ้ยมันมาอย่างกับพายุมันมาเล่นน้ำมันมากินกล้วยกินมะพร้าวแล้วมันก็ขึ้นไปมันไม่ได้ทำร้ายอะไรหรอกแล้วก็พ่อเขาก็ไม่ได้ไอ้นี่มันเพราะว่ายิงมันไม่ได้หรอกแต่แค่ไล่มันจุดประทัดไล่มันก็เยอะนะปีนี้เยอะเลยมีทั้งกล้วยมีมะพร้าวมียางมีไม้หอมผลไม้มันเอาพวกแซมอ่ะพวกชมพู่อะไรพวกนี้ที่มันลงเพราะว่ามันก็นอนอยู่บนนี้เองเนี่ย เพราะว่าที่มันลงไปเหยียบช้างก็ไอ้ทางเหยียบพระน่ะพระเขาอยู่ฝั่งนู้นไงมันก็เขาลูกเดียวกันนี่แหละก็อย่างว่านะมันเป็นช้างป่าเราลุกที่ป่าป่ะเนี่ย ป่ากับช้างเลยไอ้คนกับช้างก็เลยอยู่ด้วยกันไปด้านนายนันทภพกล่าวว่าจุดที่ตรวจนี้เป็น1ใน3จุดของจังหวัดตราดที่ช้างป่ามักจะเดินลงมาหาอาหารกินในเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์นอกเหนือจากพื้นที่หมู่5ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่และพื้นที่หมู่ที่8ตำบลสตออำเภอเขาสมิงทั้งนี้หน่วยป้องกันรักษาป่าได้เน้นย้ำให้ประชาชนทั้ง3จุดระวังอันตรายจากช้างป่าโขลงนี้และงดทำร้ายช้างเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจได้รับอันตรายจากช้างป่าอย่างไรก็ตามทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แล้วค่ะระวังอย่างเดียวครับช่วงนี้ว่าก็ต้องรอแบบทางผู้ใหญ่ฮะทางผู้ใหญ่เขาจัดการนะฮะก็เฝ้าระวังอย่างเดียวฮะทำอะไรลำบากฮะก็ต้องเฝ้าระวังคอยดูแลก็พอสมควรก็เยอะพอสมควรแต่แบบว่างานก็เยอะครับงานดูแลพื้นที่ป่ามันก็เยอะก็ส่วนมากก็จะรวมมือกันอยู่ตลอดครับคือแบบว่าถ้าแบบมีได้รับแจ้งมาเลยก็จะมาร่วมกันตลอดในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับช้างอยู่บ่อยครั้งนะคะข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพระบรรลือพันกิ่งทิพย์พระสงฆ์ถูกช้างทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสขณะบิณฑบาตนะคะเย็บกว่า10เข็มซี่โครงหัก2ซี่ปอด2ข้างฉีกกระดูกอุ้งเชิงกรานแตกแล้วก็ก้นกบแตกค่ะจากเมื่อวันที่26ธันวาคม2554ช่วงเวลา 5:30 นในพื้นที่หมู่4ตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเกิดเหตุจากการที่ช้างป่าที่ลงมาจากรอยต่อจังหวัดจันทบุรีและตราดได้ลงมาหากินและทำร้ายพระสงฆ์ที่กำลังออกเดินบิณฑบาตในช่วงเช้าจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสพระบรรลือพันกิ่งทิพย์พระลูกวัดสำนักสงฆ์อภัยวันได้เล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อเวลา 5:30 นของวันที่26ธันวาคม2554ก็ได้ออกบิณฑบาตได้พบกับช้างเพศผู้มีงาข้างขวายาวประมาณ1ศอกยืนอยู่ด้วยความตกใจช้างได้พุ่งเข้าหาด้วยความรวดเร็วจึงวิ่งหนีช้างแต่กลับเสียหลักล้มลงจนช้างที่วิ่งตามมาเหยียบเข้าที่บริเวณด้านหลังต้นขาด้านซ้ายระหว่างนั้นชาวบ้านที่ได้ยินเสียงไม่กล้าเข้าไปช่วยจนเสียงสงบลงจึงได้แจ้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูลเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อไร่แต่ด้วยอาการที่สาหัสจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดซึ่งพระบรรลือพันกิ่งทิพย์ได้บาดเจ็บสาหัสที่บริเวณต้นขาด้านซ้ายหักเย็บกว่า10เข็มซี่โครงหัก2ซี่ปอด2ข้างฉีกกระดูกอุ้งเชิงกรานแตกก้นกบแตกรวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว45วันค่ะยังอยู่ในเรื่องของช้างนะคะไปกันที่อำเภอบ่อไร่ค่ะได้มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านตำบลช้างทูลจากเหตุช้างป่าบุกทำลายพื้นที่ทำกินค่ะจากที่ชาวบ้านตำบลช้างทูลและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากช้างป่าเข้าบุกรุกพื้นที่จนได้รับความเสียหายทางอำเภอบ่อไร่และหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงเข้าประชุมหารือในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเมื่อเวลา 14:00 นที่ห้องประชุมชั้น2อำเภอบ่อไร่นายอลงกรแอร์คลัดนายอำเภอบ่อไร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีนายธนพรมดวงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตราดนายเกษมมั่นคงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมภายหลังการประชุมนายอลงกรแอร์ครัตนายอำเภอบ่อไร่กล่าวว่าจากการที่ช้างป่าเข้าทำลายพื้นที่ทำกินจนได้รับความเสียหายจึงมอบหมายให้ทางเกษตรอำเภอทำการออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงจำนวน7รายในพื้นที่65ไร่ทางคณะกรรมการจึงลงความเห็นในการมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,928 บาทกรณีเสียหายฟื้นฟูจำนวน2รายเสียหาย 0.5 ไร่จึงมอบเงินชดเชยตามมติครม.พิเศษจำนวน 143 บาท 50 สตางค์ด้านวัสดุและเครื่องมือการประกอบอาชีพจำนวน2รายซึ่งในกรณีนี้ทางคณะกรรมการทำการออกสำรวจความเสียหายแล้วมอบเป็นเงินสดจำนวน 4,440 บาทสำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในวันนี้ทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำการช่วยเหลือซ่อมแซมสำหรับกรณีนี้ทางอำเภอได้เข้าทำการช่วยเหลือและจัดเจ้าหน้าที่เข้าทำการออกพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาทำลายสิ่งของชาวบ้านแต่หากยังมีการเข้าทำลายทางอำเภอก็จะเข้าช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะครับเป็นการประชุมกชปอระดับของอำเภอบ่อไร่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติช้างป่าต้องเรียนนะครับในกรณีของช้างป่าที่ลงมาในพื้นที่ของหมู่4ตำบลช้างทูนเนี่ยผมได้รายงานจังหวัดแล้วก็ประกาศเปิดภัยไปตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2554ซึ่งถือว่ากรณีภัยพิบัติช้างป่าเนี่ยลงมาเร็วปกติแล้วก็จะมาในช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภาเป็นช่วงหน้าผลไม้แต่ครั้งนี้ว่าถือว่ามาเร็วกว่าปกติแต่ก็ได้ประกาศภัยพิบัติไปแล้วจากการตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2554ที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับความเสียหายไปส่วนหนึ่งตอนนั้นก็มีการสำรวจช่วยเหลือไปแล้ว2รายโดยใช้เงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนก็คืออยู่ประมาณ2รายประมาณ 28,000 กว่าบาทก็ช่วยเหลือไปแล้วแล้วก็มาในช่วงปลายมกราคมกับต้นเดือนกุมภาพันธ์นะตอนนี้ก็ลงมาอีกนะลงมาอีกแล้วก็ได้สำรวจความเสียหายแล้วผมได้ตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรโดยมีทางกำนันตำบลช้างทูนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนแล้วก็เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลพร้อมด้วยปลัดอำเภอที่รับผิดชอบตำบลช้างทูนลงไปตรวจสอบก็วันนี้เราได้การประชุมกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันไปอีกโดยมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงเนี่ย7รายคิดเป็นพื้นที่การเสียหาย 6.5 ไร่วันนี้เราช่วยเหลือไปตามวงเงินที่ตามระเบียบราชการนะครับใน7รายเนี่ย 5,928 บาทนะครับสำหรับในกรณีเสียหายเรียกฟื้นฟูได้ก็เรียกว่าชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายฟื้นฟูได้2รายเสียหายประมาณครึ่งไร่เองช่วยเหลือในวงเงิน143บาท50สตางค์แล้วก็ยังมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเสียหายวันนี้เราช่วยเหลือไปอีก2รายนะครับในวงเงิน 4,440 บาทต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวงเงินเนี่ยจะแตกต่างจากอุทกภัยที่ผ่านมาก็เนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากมติครม.ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2554แต่สำหรับในกรณีช้างป่าในคราวนี้ต้องกลับมาใช้วงเงินเดิมนะครับซึ่งดูว่าราคามันจะน้อยนิดหนึ่งแต่ก็ได้เรียนทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรเป็นที่เข้าใจแล้วพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษพระบุญลือพันกิ่งทิพย์กับนาทีชีวิตช้างป่างาเดียวทำร้ายร่างกายจนสาหัสค่ะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้มาติดตามสัมภาษณ์พิเศษพระบรรลือพันกิ่งทิพย์กับนาทีชีวิตช้างป่างาเดียวทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสค่ะภายหลังที่พระบรรลือพันกิ่งทิพย์นะคะได้เข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตราดจากเหตุการณ์ช้างป่างาเดียวทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะได้เดินทางไปสัมภาษณ์ถึงนาทีชีวิตของพระบรรลือค่ะว่าเอาชีวิตรอดมาจากช้างป่างาเดียวตัวนี้ได้อย่างไรค่ะ
ภายหลังที่พระบรรลือพันธุ์กิ่งทิพย์นะคะได้เข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตราดจากเหตุการณ์ช้างป่างาเดียวทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะได้เดินทางไปสัมภาษณ์ถึงนาทีชีวิตของพระบรรลือค่ะว่าเอาชีวิตรอดมาจากช้างป่างาเดียวตัวนี้ได้อย่างไรค่ะคุณครับไม่ทราบว่าอยู่ตำบลสงฆ์อะไรครับที่พักสงฆ์อภัยวันที่4ตำบลช้างทูประเทศก็เป็นช่วงเช้ามืดกำลังจะเดินออกบิณฑบาตหมายถึงว่าเดินจากที่พักไปแล้วสำนักไปแล้วประมาณสัก150เมตรถึงช่วงทางตัดบรรจบกับทางรอบเขาทางที่เป็นทางรถก็เลยเจอเขากระทันหันพอดีเจอกันแบบประมาณ3เมตรเงยหน้าขึ้นไปก็เขาวิ่งปรีเข้ามาแล้วเชือกเดียวเขาเป็นหัวหน้าโขลงเป็นจ่าฝูงเขามาถึงก่อนเพื่อนมาถึงตรงนั้นก็พอดีว่าเป็นตรงที่เราจะเดินบิณฑบาตพอดีไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งลงไปทางที่เป็นทางลาดลงไปเป็นแนวป่าที่เป็นป่ามะม่วงหิมพานต์วิ่งเขาก็วิ่งตามแต่ที่นี่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่ราบที่เรียบมันเป็นขรุขระมันมีหญ้ามีอะไรด้วยแต่โชคดีไม่ล้มไม่อะไรช่วงแรกนี่วิ่งตัดลงด้านล่างพอสเต็ปที่สองวิ่งขึ้นข้างบนทีนี้ว่าเขาก็วิ่งตามอีกก่อนที่จะวิ่งช่วงที่หยุดนี่เขาจะร้องขึ้น 3-4 ครั้งแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจวิ่งต่อตอนที่เขาทันน่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะล้มชนต่อไม้หรือว่าจะหัวขมำอะไรก็ไม่ทราบพอล้มลงไปเขาก็ทันตรงนั้นเองแล้วเขาก็ชนเสาไฟตรงที่ทันกันณขณะนั้นเขาก็เลยเหยียบจากช่วงหลังไปก่อนหลังแล้วก็เลื่อนมาตรงก้นกบตรงอุ้งเชิงกรานแล้วก็มาตรงสะโพกตอนนั้นน่ะมันเสียงดังคล้ายๆอะไรหักดังโป๊กดังอะไรแบบนี้นะก็นึกว่าจะไม่รอดแน่นอนชีวิตเพราะมันหักไม่ทราบว่าอะไรหักนะแต่ตอนแรกก็รู้ว่าหักแต่ไม่ทราบว่าตรงไหนหักกันแน่ก็คิดว่ายังไงก็ไม่รอดด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสัญชาตญาณของสัตว์ที่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อชีวิตมันจะเกิดอันตรายคงจะเป็นลักษณะนั้นก็เลยตัดสินใจแข็งใจพลิกตัวขึ้นมาแต่ว่าขณะที่พลิกไอ้ชนส่วนบนมันพลิกแต่ส่วนล่างมันไม่พลิกตัดนี่ไม่ทราบว่ากี่เข็มแต่ผ่าขาแล้วก็อุ้งเชิงกรานนี่ข้างซ้ายแต่ก้นกบไม่ได้ผ่าแล้วก็ทางขวานี่ก็อุ้งเชิงกรานไม่ได้ผ่าจะผ่ายาวเลยดามเหล็กช่วงหน้ากลับมาติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยเข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอเป็นตอนที่69ค่ะ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554วันนี้เสนอเป็นตอนที่69แล้วซึ่งยังอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยวันนี้นำเสนอจังหวัดตราดร่วมจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในหลวงนายดำริการควรคิดวัฒนธรรมจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยกำหนดจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดตราดและส่วนราชการต่างๆกำหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่วัดหนองบัวอำเภอเมืองตราดภายในการจัดงานอุปสมบทนั้นมีพุทธศาสนานิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างมากมายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันโรกาสครบรอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ค่ะข่าวในรอบ24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะวันที่เฝ้าคอยจางทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้เราขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ร่วมกับสพส.จังหวัดตราดจัดโครงการรักโลกด้วยวิถีชีวิตพอเพียงถวายแด่ในหลวงค่ะนายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดโครงการรักโลกด้วยวิถีชีวิตพอเพียงซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ร่วมกับจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดหรือสพส.จังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นโดยนำเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษารวม7แห่งเข้าร่วมโครงการรวม80คนในห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนตราดตะการคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554โดยเป็นการมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้นักเรียนโดยเฉพาะการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอาทิการบรรยายธรรมเรื่องการจัดการชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยพระมหาอวยชัยการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้ทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่อีกด้วยค่ะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเทศบาลเมืองตราดก็แถลงความพร้อมในการจัดงานตลาดลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายนิมิตสุนทรคีรีรองนายกเทศมนตรีเมืองตราดกล่าวระหว่างแถลงความพร้อมในการจัดงานตลาดลานค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปี2555ฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ว่าเทศบาลเมืองตราดร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองตราดกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ถึง 24:00 น.ณบริเวณสวนลูกชาติจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีของเก่าไม่ได้ใช้แล้วนำมาแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องในการเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยการจัดงานนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากชุมชนการจำหน่ายสินค้ามือสองการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอลตลอดจนการแสดงบนเวทีต่างๆจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเตรียมร่วมเที่ยวงานและซื้อสินค้าถูกได้ตามช่วงวันดังกล่าวหรือประชาชนที่สนใจนำสินค้าร่วมจำหน่ายสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตราดค่ะ
กกต.ตราดร่วมกับโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมนะคะจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยปี2555ค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมนายมานิตตันสกุลกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยปี2555หลักสูตรทบทวนสำหรับสมาชิกลูกเสืออาสากกต.ใหม่ซึ่งทดแทนลูกเสืออาสากกต.ที่จบการศึกษาไปแล้วให้ครบจำนวน40คนการฝึกอบรมครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอันมากเพราะว่าเป็นการนำวิชาความรู้ต่างๆของลูกเสือและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งมารวมเป็นหลักสูตรเดียวกันนำกระบวนการฝึกอบรมของลูกเสือมาปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองการเลือกตั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่เน้นการมีระเบียบวินัยและฝึกปฏิบัติมาเป็นหลักในการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในวิชาของลูกเสือและสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ลูกเสืออาสากกต.เป็นพลังที่สำคัญในการเลือกตั้งในอนาคตค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนปภ.ตราดนะคะก็นำชาวบ้านทำบุญศาลเจ้าปู่หลวงเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวค่ะที่หน่วยปราบปรามพิเศษตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดพันตำรวจโทชาญเดชมณีวรสิทธิ์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดนำข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญศาลพ่อปู่หลวงกว่า100คนศาลพ่อปู่หลวงนั้นเป็นศาลที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ความเคารพและสักการะบูชาทุกปีซึ่งแต่ละปีจะมีการทำบุญโดยยึดเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน3ที่ชาวบ้านยึดถือมาเป็นระยะเวลานานกว่า100ปีในเช้าวันนี้เวลา 7:00 น.ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต่างนำสิ่งของข้าวสารอาหารคาวหวานมาใส่บาตรพร้อมทั้งนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาศาลพ่อปู่หลวงนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้นำไก่ต้มเหล้าขาวและผลไม้ที่เป็นของเส้นไหว้มาบูชาศาลเจ้าพ่อปู่หลวงและต่างขอพรให้ประกอบกิจการค้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรช่วงนี้แม้มีฝนตกแต่ปริมาณไม่เพียงพอสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลชาวสวนควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมเพราะหากขาดน้ำจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโตนอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยและรายชนิดต่างๆซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ผลแคร่แกร่นเกษตรกรควรวางแผนการจัดการน้ำที่กักเก็บไว้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้งค่ะมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์และส่งท้ายข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นภาพข่าวอุบัติเหตุของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะที่เกิดโรคประจำตัวแล้วก็วูบนะคะในขณะที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้หัวฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับญาติผู้เสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราดทีวีนะคะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สำหรับวันนี้ดิฉันปดิวระดาภูมิเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ